นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้เป็นโอกาสที่ได้ฟังธรรมะแล้วจริงก็เป็นโอกาสที่ทำบุญให้นายหลวงของเราคิดว่าการที่ได้มาปฏิบัติธรรมสมาทานศีลฟังธรรมะคงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนายหลวงและไม่น้อยเพราะว่าอย่างที่ท่านได้คือเมื่อวานนั้นหนังสือพิมพ์ที่ท่านได้ให้โอวาทและให้ขอคิดสิ่งที่คือสี่ข้อที่ท่านยกขึ้นมาเพื่อประชาชนเป็นจริงก็เป็นการย่อของสารณียธรรม6ประการแล้วก็ทำเป็นภาษาทั่วไปนะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ภาษาบาลีหรือเจาะจงในหลักธรรมแต่ว่าเป็นตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันในแง่ของธรรมะเพราะบางทีมันชอบแบ่งกันว่าเออนี่คือธรรมะนี่คือโลกนี่คือธรรมะนี่คือชีวิตของเรามันกับไม่ได้เข้ากันแต่ถ้าจริงมันก็เป็นเรื่องที่เข้ากันได้มากทีเดียวแต่ว่าเราต้องแปลให้มันเป็นก็อย่างที่ท่านได้แปลให้เป็นสิ่งที่มีความหมายในชีวิตประจำวันของคนและประจิตชีวิตของประเทศชาติเช่นว่าถ้าคนอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาด้วยกายในการกระทำในการพูดในการในความรู้สึกภายในจิตใจ อาศัยเมตตาก็ในแง่สารณียธรรมก็เป็น3ประการแต่ว่าท่านก็ย่อลงมาเป็นประการเดียวอาศัยเมตตาธรรมการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วก็ประการที่2ที่เป็นถ้าอย่างนั้นทำไมเองก็จำภาษาบาลีไม่ได้แล้วเหมือนกันจะยกขึ้นไม่ได้ยกขึ้นมาพูดไม่ได้นะแต่เป็นที่เกี่ยวกับการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้มันเป็นส่วนที่แม้ในภาษาบาลีท่านจะว่าแบ่งแม้แต่อาหารในที่ในบาทของเราเองแล้วก็รู้จักแบ่งกันกับเพื่อนเพราะว่าท่านยกเป็นข้อธรรมสำหรับสงฆ์แต่รู้จักแบ่งแม้แต่ของที่อยู่ในบาทเราแล้วรู้จักแบ่งกันถ้าคนอื่นเพื่อนสมณะด้วยกันเพื่อนพระด้วยกันมีไม่พอรู้จักเอาของของเราแล้วไปให้คนอื่นนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ของที่คือทุกอย่างที่ได้รับถวายมาก็รู้จักแบ่งรู้จักเกื้อกูลกันถ้าเรายกขึ้นมาเป็นประเด็นในสังคมก็รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักแบ่งปันกันทั้งในครอบครัวทั้งในเพื่อนรอบตัวเราแล้วก็คอยขยายออกไปถึงสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็การมีศีลเสมอกันที่ว่าเสมอกันนะคือมันศีลอันเดียวกันอยู่กันอย่างก็อย่างที่
ท่านนายหลวงได้พูดว่าเธออยู่กันอย่างสุจริตซึ่งก็ถ้าจริงเป็นเรื่องใหญ่มากอยู่กันอย่างสุจริตอยู่กันอย่างมีความมีศีลไม่และธรรมไม่คือมันมีความซื่อตรงด้วยความถูกต้องแทนที่จะบางคนก็ซื่อตรงแต่ซื่อตรงตัวต่อความโลภของเขา ซื่อตรงต่อความเห็นแก่ตัว มันซื่อมันตรงจริงๆนะแต่มันไม่ได้เอาธรรมะเป็นที่พาดพิงนะมันเอาความเห็นแก่ตัวเป็นที่พาดพิงนะเห็นความโลภของเขาเป็นที่พาดพิงนะในความสุจริตที่ได้อาศัยความถูกต้องแล้วก็การคือมีทิฏฐิที่ว่าทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิในเสมอกันที่ว่าเสมอด้วยธรรมะทิฏฐิที่ลงข้อเดียวกันคือมีสัมมาทิฏฐิในแง่ที่พระพุทธเจ้าสอนแต่อย่างที่ท่านนายหลวงได้ยกขึ้นมาก็ให้ก็สนับสนุนการรู้จักใช้เหตุใช้ผลรู้จักการมีหลักการในการคิดนะรู้จักสนับสนุนสติปัญญาของตัวเองจนเวลาได้ก็เหมือนกันนะที่ว่าได้เราพูดถึงปัญญาก็ดีหรือความรู้ก็ดีความเห็นก็ดีทิฏฐิทัศนะของการของโลกมองโลกก็ดีก็ต้องพาดเพ่งธรรมะต้องพาดเพ่งหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างที่ที่หลักใหญ่นะก็ได้สำนึกถึงกฎธรรมชาติที่ว่ากรรมการกระทำมีผลเราก็ได้เข้าใจแล้วก็ยิ่งพิจารณาแล้วให้เห็นชัดเจนการกระทำอันใดมันก็ต้องมีผลเกิดขึ้นในเมื่อมีผลเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มีความละอายว่าในเมื่อทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามมันก็ต้องมีความละอายในตัวเองเพราะว่าอยู่ว่าไหนๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นไม่ถูกต้องโดยถูกคุณธรรมมันก็เป็นการลดฐานะของตัวเองเราเป็นผู้เกิดขึ้นมาก็มีสติมีปัญญามีโอกาสที่จะทำความดีก็ไม่ควรจะเลือกสิ่งที่ไม่ดีนะช่วยชูตัวเองน้อยแล้ว มันเป็นเรื่องที่ที่ว่ามันมีความละอายแล้วก็มันก็มีความระมัดระวังเพราะสงสารคนอื่นคือแง่หนึ่งเป็นการมองตัวเองว่าต้องมันก็ชดชูตัวเองละอายตัวเองแต่อีกแง่หนึ่งเราก็ดูผู้อื่นนะว่าในเมื่อเรามีการกระทำผลมันก็กระทบถึงผู้อื่นแล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้เกิดความเดือดร้อนได้เกิดปัญหานะมันก็ต้องมีความเมตตาสงสารผู้อื่นด้วยอะไรนี่มันเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เพื่อให้สงฆ์อยู่อย่างมั่นคงเราก็ได้เราก็เอาหลักการนั้นมาแปลออกมาให้มาถึงมนุษย์เราสังคมเราสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยนี้ก็ยังมีความหมาย
ยังมีสิ่งที่เอามาใช้ได้คือการที่จะเป็นแง่หนึ่งที่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบางที่ท่านก็สอนสงฆ์สอนพระอยู่สอนนักบวชแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายกับคนเราทั่วไปอย่างที่อาตมาเองในวันนี้ได้ยกบทสวดขึ้นมาบทสวดเกี่ยวกับการพิจารณาเป็นธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติท่านก็ยกเป็นเกี่ยวกับจีวรปิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยาเภสัชก็ปัจจัยสี่แต่เราก็ถ้าดูผิวเผินเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของพระเท่านั้นนะแต่ถ้าจริงก็แค่แปลจีวรเป็นเสื้อผ้าของเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมันมีความหมายทั้งหมดนะเราก็ไม่ได้อาศัยผินแต่ว่าแต่เราอาศัยอาหารกันทุกคนนะมันก็ต้องรับประทานอาหารกินข้าวกันทุกคนนะมันก็เป็นอาหารนะเราก็พิจารณาตามหลักปัจจัยนะเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยบ้านช่องของเราก็ยาเภสัชมันก็ยารักษาสุขภาพของเราก็ได้ก็มีความหมายในชีวิตของเราประจำวันจริงๆแล้วก็เป็นส่วนที่น่าพิจารณาการที่พิจารณาเรื่องธาตุสี่แล้วก็เห็นมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติอย่างธาตุที่เราที่พระพุทธศาสนาคือโลกนี้แล้วก็อาศัยธาตุสี่ที่เราดูที่เป็นรูปหรือที่เราเห็นที่เราสัมผัสหรือแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เป็นธาตุแล้วก็แต่ไม่ต้องคิดในลักษณะว่าเอ๊ะมาเห็นเป็นดินสักทีนะเราพูดในลักษณะว่าที่ว่าเป็นดินก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนที่แข็งส่วนที่มีความที่กินเนื้อที่มันมีความเป็นก้อนนะเราเป็นธาตุน้ำก็เป็นส่วนที่เหลวหรือส่วนที่เอิบอาบสามไปทั่วนะก็เป็นธาตุเราธาตุไฟก็ส่วนที่เป็นร้อนและเย็นธาตุลมก็ส่วนที่พัดไปพัดมาก็เป็นธาตุที่เราต้องอาศัยอยู่ที่เป็นอย่างที่เราอย่างโลกทั้งโลกนะถ้าแบ่งกันออกในลักษณะนี้แล้วเป็นลักษณะที่มีธาตุสี่อยู่ด้วยกันก็ส่วนที่เป็นร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้าแบ่งส่วนที่เป็นธาตุดินก็เรียกว่าที่ท่านให้พิจารณาผมขนและฝันหนังนะมันเป็นธาตุดินนะมันเป็นส่วนแข็งนะส่วนเราเห็นภายนอกหรืออวัยวะภายในที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นเส้นเป็นกระดูกแล้วก็ไปถือว่าเป็นธาตุสี่แล้วก็ดูแล้วมันเป็นธาตุแล้วก็ได้ธาตุน้ำน้ำทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายธาตุไฟก็ส่วนที่เราเย็นเราร้อนธาตุลมภายนอกลมภายในก็เป็นส่วน
ส่วนที่เป็นธาตุซึ่งถ้าหากว่าเรามองเป็นธาตุมันก็ช่วยให้เราเพราะว่าเรามักจะจับเป็นลักษณะแทนที่เราก็เป็นลักษณะที่เราเริ่มมีความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจพอใจหรือไม่พอใจแล้วก็เป็นลักษณะเราก็คิดปรุงแต่งไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจคิดปรุงไปเรื่อยแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาหาแล้วมันก็แค่ธาตุสีอย่างอาหารลองดูแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งไปทานอาหารกันใครจะได้เห็นว่าเป็นธาตุสีหรือจะเห็นว่าโอ้อันนั้นชอบอันนั้นโอ้แหมอันนั้นไม่เอาแล้วไหมอย่าหาอันนั้นนะแล้วแป๊บเดียวนะใจมันวิ่งออกไปนะมันไปสร้างการปรุงแต่งนะโดยไม่มองเห็นลักษณะนะมันเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าการที่ยกเป็นธาตุขึ้นมาแล้วคือมันเป็นประเด็นที่ช่วยให้เรากลับมาหาหลักที่จะตัดกระแสของการปรุงแต่งเราช่วยให้เรามีความเยือกเย็นภายในจิตใจและความชัดเจนอย่างที่เราดูมนุษย์ด้วยกันเราก็มักจะดูกันในเช่นเราเห็นมันก็พอเห็นลักษณะของบุคคลมันเริ่มแบ่งกันทันทีเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนหนุ่มแล้วคนสาวเป็นคนแก่เป็นคนที่รูปร่างอย่างนี้ก็มันเริ่มปรุงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทันทีมันไม่มองว่ามันก็ธาตุสีอันนี้แหละธาตุสีอีกก้อนหนึ่งเรากับก้อนหนึ่งเข้ากับก้อนหนึ่งหรือมีไหมอย่างวันนี้มีหลายก้อนมาร่วมกันธาตุสีไล่กองมาร่วมกันมันไม่คิดอย่างนั้นแต่ถ้าจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เราก็มองข้ามแล้วมันเริ่มมันเรียกว่าสัญญาความจำแล้วก็อำนาจของความปรุงแต่งมันก็ปรุงไปตามนะได้ทำให้แล้วจิตไม่เยือกเย็นสักทีแล้วเพราะมันชอบปรุงในเรื่องนี้เนี่ยที่เราเกิดความยินดีเพลิดเพลินกันเกิดความรักใคร่กันก็มันไม่มองเป็นธาตุสีหรือเกิดความแต่ในแง่ของจริงๆมันช่วยใช่ได้ดีเวลาเห็นคนไปพูดไม่เข้าหูบางทีก็นินทาเราก็จับคำพูดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความรู้สึกไม่สบายใจแล้วบางทีก็เคืองไม่พอใจเก็บอารมณ์ตั้งนานแต่มันก็ถ้าแค่คิดแล้วมันก็ธาตุสีก้อนนึงไปนินทาไปพูดนะพูดเรื่องธาตุสีอีกก้อนนึงแล้วก็หมดเรื่องไปแล้วมันว่าแค่ธาตุสีไปพูดเรื่องธาตุสีแล้วมันก็มันเท่ากันนั่นแหละจะพูดในแง่ชมแล้วพูดในแง่นินทาแล้วมันก็แค่ธาตุสีด้วยกันนะมันก็ง่ายแหละแต่มันต้องอาศัยสติมาช่วยเตือนตัวเองนะเวลาได้กลับมาที่หลักที่เป็นธาตุสีแต่แง่หนึ่งคืออีกแง่หนึ่งของการพิจารณาในธาตุสีคือการบางที่เราใช้เป็นกรรมฐานได้นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสติปัฏฐานสูตรนะได้พระพุทธเจ้ายกมาเป็นประเด็นที่ควรพิจารณาเวลาพูดถึงร่างกายนะมองเป็นธาตุสีซึ่งก็ได้
มีการหาอุบายหาวิธีการที่จะยกมาทีละประเด็นเพื่อเป็นกรรมฐานเราก็ทบทวนภายในร่างกายและเช่นเวลาเรานั่งแล้วก็เรายกเป็นลักษณะเช่นในธาตุดินเราก็ดูแล้วก็มีลักษณะของความของความหยาบหรือของแข็งส่วนที่เป็นของแข็งแล้วเราก็ได้เช่นเวลาเรานั่งก็ดูนั่งสมาธิอยู่ก็แค่เอาฝันมากัดสักน้อยนึงมันได้ของแข็ง ได้ของแข็งแล้วก็ได้ดูอันนี้ส่วนแข็งของร่างกายแล้วก็เรามาพิจารณาทบดูนะเราก็มีส่วนแข็งในร่างกายแล้วที่อื่นแล้วก็มีที่ก็มีกระดูกก็มีที่อื่นเรานั่งแล้วมันก็เป็นการทบทวนภายในร่างกายส่วนที่แข็งมันได้มายกเป็นประเด็นพิจารณาแล้วเราก็สังเกตมันมีโดยความสัมผัสมันมีความแข็งในร่างกายถึงจะหากว่าเราไม่มีความแข็งในร่างกายมันก็นั่งลำบากเหมือนกันนะกระดูกไม่มีกระดูกอ่อนไปหมดเลยมันกลายเป็นคือที่เราอยู่ได้เพราะธาตุสี่มันได้ทำหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้คำจูนกันได้สมดุลกันธาตุไหนมันได้ส่วนที่ส่วนแข็งก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็ส่วนที่เป็นของหยาบคือลักษณะเช่นเราเอาลิ้นของเรามาแตะที่ฟันระหว่างฟันเรานะแล้วก็มันเป็นส่วนที่หยาบนะมันไม่ใช่แล้วก็มีเช่นที่ส่วนบางส่วนในข้างนอกนะผิวหนังบางแห่งที่คอมือคอหัวเข่าเท้าอะไรก็ผิวหนังมักจะคือมันจะหยาบไม่ใช่ว่ามันนิ่มนวลอะไรนะมันก็ได้คือมันได้สัมผัสมันเป็นลักษณะแล้วก็มีส่วนที่ประเด็นที่สามก็เป็นส่วนที่หนักเช่นเรานั่งนั่งอยู่มือขวาและมือซ้ายมันก็ทับกันส่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะมีความรู้สึกตัวนั้นหนักนะคือได้รับความน้ำหนักแล้วก็รู้เลยเลยสัมผัสน้ำหนักหรือเรานั่งเราก็ได้รู้สึกถึงความหนักของร่างกายมันลงมาหาพื้นอยู่เสมอมันมีน้ำหนักอยู่แล้วก็มีส่วนคือตรงกันข้ามเช่นถูส่วนที่เป็นส่วนที่นิ่มภายในร่างกายของเรามันอ่อนมันนิ่มแต่ถ้าเราอาศัยการสัมผัสเช่นเอาลิ้นของเราสัมผัสที่ภายในปากเราแล้วระหว่างฝีเดิมฝีปากแล้วมันก็จะมันจะนิ่มนะแล้วก็เราก็สังเกตดูนะทบทวนภายในร่างกายของเรามันไม่ที่อื่นที่มันนิ่มมันเป็นลักษณะที่เรามีนะทุกคนนะก็ส่วนที่ที่นุ่มนวลประการที่ห้านุ่มนวลใช่ไหมเราลิ้นของเรามาแตะที่ริมฝีปากมันจะนุ่มนวลตามลักษณะธรรมชาติแล้วเราคอยพิจารณาดูตามนั้นภายในร่างกายและที่อื่นที่มันมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วก็ความรู้สึกในประเด็นที่หก
ก็เป็นประเด็นที่เบาเช่นเราบางทีเวลาเรานั่งก็แค่เอาเช่นเอานิ้วลกลุกขึ้นมาน้อยหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเบาแล้วมันเป็นลักษณะเนี่ยที่เบาแล้วก็มีที่อื่นในร่างกายแล้วเบาแล้วเช่นเราแค่เวลาเราลืมตาไว้แล้วมันไม่ใช่ว่ามันหนักแต่ถ้าถึงบางครั้งก็หนักเหมือนกันเนาะ ตื่นขึ้นมาบางวันว่ามันไม่อยากจะลุกมันไม่อยากจะลืมตาเลย มันหนักเหลือเกินแต่โดยปกติมันจะเบาเลย ได้มันเป็นอย่างว่าเป็นลักษณะของธาตุแล้วลักษณะของธาตุน้ำคือก็มีลักษณะที่ไหลเช่นที่เราก็มีน้ำไหลในปากเราพอกลืนมันก็ลุกมันก็ไหลนอกจากนั้นเราก็มีแต่นี้เราก็สัมผัสด้วยตรงไม่ได้นะเช่นเรามีเลือดที่สูบไปสูบมาแล้วไปมาในร่างกายของเราเนี่ยแต่เรารู้อยู่ว่าเออยังไงมันก็ต้องไหลอยู่นะหรือน้ำอื่นๆที่ร่างกายของเราในร่างกายของเรามันก็ต้องมีเราประการที่สองของธาตุน้ำคือมันเป็นลักษณะที่ก็สารไปทั่วมันเป็นส่วนที่ทำให้มันประสานอย่างไม่แน่ใจนะคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็ในสำหรับอาตมาค่อนข้างจะชัดสำหรับอาตมาแต่ว่าไม่แน่ใจในภาษาไทยนะยังแต่ภาษาอังกฤษว่า cohesion คือสิ่งที่ทำให้มันประสานหรือที่รู้สึกว่าจะเอิบอาบแล้วมันสานไปทั่วแล้วอันนี้มันเป็นส่วนที่เป็นลักษณะของน้ำหรือหน้าที่ของน้ำซึ่งบางครั้งเราก็ในแง่ของการดูธาตุสี่ในแง่ของพุทธศาสนาคือท่านไม่ได้หมายถึงว่าน้ำอย่างเดียวคือท่านจะไม่ถึงว่าลักษณะหรือหน้าที่โดยสิ่งที่ทำให้เช่นร่างกายของเรารประสานโดยไม่แล้วก็สานไปแล้วก็กลมกลืนกันนะแล้วเป็นส่วนที่เป็นหน้าที่ของธาตุน้ำหรืออาโปธาตุเช่นที่มันไม่ไหลไปทั่วแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของธาตุน้ำนะแทนที่จะมันเป็นไม่ใช่ว่าที่ในร่างกายของเรานะมันอยู่เป็นก้อนนะก็อาศัยน้ำได้พอดีกันแล้วประสานกันส่วนที่เป็นธาตุไฟอันนี้เราก็สัมผัสโดยตรงได้เพราะว่าทุกความร้อนก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของธาตุไฟความเย็นก็เป็นอีกประการหนึ่งก็อยู่ด้วยกันเวลาเราพิจารณาในธาตุสี่เป็นกรรมฐานเราก็กลับมาที่รักแล้วก็พิจารณาถึงความร้อนความอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายที่ใดที่หนึ่งก็สัมผัสได้ส่วนที่เป็นความเย็นก็อย่างวันนี้ละลมผัดมาแล้วมันก็ได้สัมผัสข้างนอกทางร่างกายเราแล้วก็ได้รู้สึกความเย็นหรือบางทีถ้าลมไม่ผัดมันไม่ได้เวลาลมหายใจเข้ามันพอสัมผัสมันจะรู้สึกมีความเย็นอยู่ที่ปลายจมูกนะเป็นความเย็นนะเป็นลักษณะของ
ธาตุไฟความร้อนกับความเย็นแล้วธาตุที่สีวายุธาตุธาตุลมเป็นธาตุที่อาศัยกันคือส่วนหนึ่งก็เป็นเรียกว่าการพัดไปพัดมาอีกแง่หนึ่งก็เป็นการการคำจูนคือหน้าที่ของของธาตุลมเช่นเวลาเราใช้เป็นกรรมฐานแล้วก็ดอกประเด็นหนึ่งที่แบนความเช่นความรู้สึกดันเวลาลมหายใจเข้าก็จะมีความรู้สึกในร่างกายว่าเออมันมีความมันก็มีความดันหรือสัมผัสภายในศีรษะก็มีหรือที่เช่นที่หน้าอกนะหรือที่หน้าท้องนะคือมันจะมีลมมันกับลมมันดันนะก็เป็นที่ที่เราสัมผัสที่เราหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเวลาสัมผัสกับธาตุลมซึ่งเราก็คอยสังเกตดูในร่างกายเราที่ไหนที่มีความรู้สึกที่ได้ดันเอาไว้แล้วก็อีกประการสุดท้ายที่เป็นลักษณะก็เป็นลักษณะของธาตุลมคือเป็นลักษณะที่คำจูนเช่นเวลาซึ่งบางครั้งเราก็ในแง่อันนี้อีกแง่หนึ่งของเช่นเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงธาตุมันไม่จะบางทีมันไม่ได้แปลว่าเป็นลมเสมอแต่มันเป็นลักษณะหรือหน้าที่เช่นมีหน้าที่คำจูนซึ่งแง่หนึ่งเทมบางทีเรากลมสักนิดนึงเราก็ทำให้ตรงขึ้นมาอันนี้หน้าที่ของธาตุลมจะคำจูนเช่นที่เรานั่งเที่ยงตรงได้เกิดสายธาตุลมนั่นเป็นส่วนที่คำจูนไว้หรือได้ยกอะไรขึ้นมาแล้วก็เช่นยกแขนขึ้นมาแล้วก็อยู่การยกขึ้นมาหน้าที่ของเช่นของธาตุลมดันที่อยู่เช่นอยู่อย่างนี้คำจูนไว้ก็หน้าที่ของธาตุลมมันก็เป็นส่วนที่เราเห็นลักษณะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทั้งหมดนี้แหละแทบทั้งหมดนะก็อาศัยการสัมผัสบางอย่างก็ต้องอาศัยการอาศัยจินตนาการของเราหรืออาศัยการคิดขึ้นมาและเพื่อได้มีการน้อมระลึกถึงแต่เป็นส่วนที่เราพิจารณาในธาตุสี่ซึ่งในเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็ก็ให้จิตของเราทบทวนในธาตุสี่ที่มีลักษณะก็เลยสัมผัสนะก็อย่างหนึ่งก็จิตสงบเพราะมันมีนะมันมีสติอยู่กับการกระทำจิตก็สงบอีกแง่หนึ่งก็เริ่มเห็นเป็นลักษณะภายในร่างกายของเราที่เราอยู่ได้ก็ใช้ธาตุสี่ที่เราอย่างที่เราสวดตอนเช้าไม่ใช่ว่าเป็นสัตวะไม่ว่าเป็นชีวะมันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่สำนวนอะไรรู้สึกว่าดีสามสิบมันมีได้เป็นสัตวะอันยังยืนก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลก็ไม่ได้เป็นที่เราว่าเป็นบุคคลเป็นคนนี่คนนั้นเป็นเราอะไรนะอันนั้นเราก็ตีความที่หลังเป็นส่วนที่เราแต่ว่าตามความเป็นจริงมันก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติที่เรามาตั้งชื่อกันไปตั้งว่าเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นนะดังมันก็เป็นส่วนที่เราเพิ่มเติมทีหลังหรือสูญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน
ลยเป็นส่วนที่เราพิจารณาในลักษณะนั้นก็ได้ทำให้จิตใจเยือกเย็นอีกแง่หนึ่งเราเพราะเราได้พิจารณาในลักษณะของการสัมผัสคือหลังจากหรือนอกจากเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ยังได้ใช้พิจารณาตลอดนะ เราสัมผัสอะไรเห็นอะไรกระทบอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรมันกลับมาแล้วมันเป็นธาตุสี่แทนที่อย่าว่าจะคอยตีความว่าชอบไม่ชอบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นวิภาควิจารณ์นะปรุงไปยายละมันก็แค่ธาตุสี่ละส่วนที่แข็งส่วนที่อ่อนส่วนที่หยาบส่วนที่นิ่มส่วนที่นุ่มนวลส่วนที่เบาส่วนที่หนักส่วนที่เป็นในลักษณะอื่นๆที่เป็นน้ำที่เป็นไฟที่เป็นลมแล้วมันก็เรามองในลักษณะนี้แหละมันก็ช่วยให้เราถอนออกจากความปรุงแต่งทำให้จิตใจเยือกเย็นปลอดโปร่งแล้วก็สนุกไปด้วยสนุกแบบผู้ปฏิบัติเพราะเรามันทำให้เราสัมผัสว่ามันมีวิธีอื่นนอกจากการถูกฉักลากไปตามกระแสของโลกมันก็ถอนออกจากกระแสของโลกได้ถอยสักหน่อยออกจากความคุ้นเคยของตัวเองก็ดีความคุ้นเคยของโลกก็ดีการสมมุติเอาของโลกก็ดีแหละ เวลาเราเห็นมันก็มีช่องว่างเกิดขึ้นหรือความสว่างเกิดขึ้นมันมีวิธีอื่นนะมีแนวอื่นที่จะได้อยู่ได้และทำให้เราอย่าไม่ต้องอยู่ในกรอบที่ขอบเขตที่ขับแคบของโลกเขาอันนี้มันเป็นการพิจารณาอาศัยธาตุสี่แล้วก็เวลาเราพิจารณาถึงธาตุสี่มันก็ได้ ส่วนที่จะมาช่วยให้เราเห็นตามธรรมชาติเราก็เห็นในลักษณะว่ามันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการของธรรมชาติในเราก็ดูว่าถ้าโลกภายนอกมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับอย่างนั้นใช่ไหมโลกทั้งโลกแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติตัวเราเองก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคือเราจะมองว่าคือมันมีโลกภายนอกแล้วก็มีตัวเราโลกภายนอกเนี่ยเขาก็ต้องคือมันก็เราก็โดยเหตุผลเราก็รู้ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาตินะแต่ว่าเมื่อความรู้สึกภายในตัวเองนะเหมือนกับมันเป็นแยกส่วนออกนะมันแยกส่วนออกแยกออกเราเหมือนกับเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการของธรรมชาตินะเราจะให้โลกเป็นไปตามความอยากของเราความต้องการของเราหรือเราอย่าไปคิดในแง่ของความไม่ชอบหรือกลัวหรืออะไรอันนี้แหละมันก็ทำให้มันก็เราก็ไม่ใช่ส่วนของโลกนะเราเป็นส่วนของเราเลยมันก็เหมือนเราเป็นมาตีตัวออกจากกระบวนการจริงๆเลยมันสิ่งที่ทำให้เรากลับมาสู่หลักของความเป็นจริงก็เป็นเรื่องธรรมดายังก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นคนเราดูอย่าง
ันก็ยอมรับว่าคนอื่นเขาก็ต้องคือมันต้องตายกันทุกคนแต่มันไม่รู้ความรู้สึกในเราแล้วมันก็ได้เหมือนกับไม่ใช่เราแล้วมีแต่คนอื่นจะได้เป็นคนอื่นนะรู้ว่าความเจ็บไข้มีความเจ็บป่วยมีหรืออย่างที่เขาเช่นเป็นทหารเขาไปในสงครามนะมันเขาก็คิดแต่คงไม่ใช่ตัวเขาแล้วคงรอดอยู่นะแต่คนอื่นคงจะโดนนะหาวิธีที่จะไม่ให้โดนด้วยนะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ยกเว้นทุกคนมันมีส่วนของกระบวนการของธรรมชาตินะเลยเราอาศัยการสัมผัสเพื่อเตือนสติของตัวเองอีกแง่หนึ่งคือแทนเราอาศัยการพิจารณาในธาตุสี่เราพิจารณาในธาตุสี่ก็ทำให้เรามองเห็นว่าคือตัวเราก็เป็นธาตุสี่ผู้อื่นก็ธาตุสี่ชีวิตทุกชีวิตก็เป็นธาตุสี่โลกทั้งโลกก็เป็นธาตุสี่ทำให้เรามองในลักษณะคือทำให้ความเมตตากรุณาเกิดขึ้นได้ง่ายนะเพราะว่าในไหนเราก็ไม่ได้แตกต่างกันคืออย่างในลักษณะที่คนสามารถที่จะรังเกียจกันเกลียดกันเก็บความรู้สึกที่เป็นศัตรูกันมองด้วยความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันมันก็ต้องคือมันต้องแบ่งแยกออกนะแต่เมื่อเรามองในลักษณะเราก็เป็นธาตุสี่ด้วยกันโอกาสที่จะได้มีเมตตากรุณาขึ้นมาเพราะมองเห็นว่ายังไงเราก็เหมือนกันเราไม่ได้แตกต่างกันเราอยู่กันได้หรือเราจะต้องหาวิธีทางที่จะอยู่กันได้เพราะยังไงก็ตามเราก็เหมือนกันมันไม่แตกต่างกันก็ทำให้เรามองในแง่ที่ช่วยให้คำจุนความรู้สึกที่มองตัวเองก็ดีมองผู้อื่นก็ดีด้วยความเอ็นดูไม่หลังเกียดไม่เกลียดไม่กลัวเพราะว่าปัญหาของมนุษย์เราแล้วมันชอบสร้างเรื่องวุ่นวายซึ่งกันและกันนะในมันก็เป็นส่วนที่ถ้าหากว่าเรามองด้วยความเอ็นดูหรือมองด้วยความเห็นความเหมือนกันนะก็จะได้ไม่แบกความรังเกียจหรือแบกความกลัวกันนะก็อยู่ด้วยกันได้นะในแง่ของการเป็นมนุษย์ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันแล้วก็การทำให้มันทำให้จิตใจของเรากว้างขวางเหมือนกับสมัยพุทธกาลสักว่าจะเป็นพระสารีบุตรเป็นพระสารีบุตรสอนหรือเป็นพระพุทธเจ้าเองสอนราหุลสักว่าจะสอนราหุลลูกของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือเป็นพระสารีบุตรสอนได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วทำจิตให้เหมือนกับธาตุก
คือธาตุดินคือธาตุดินเป็นยังไงล่ะคือมันไม่มันคงมันอยู่ยังคงทนถึงใครจะเอาขยะมูลฝอยเลยมีอะไรมาใส่ดินแล้วดินก็ไม่ได้เกิดความวุ่นวายแล้วธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เช่นเดียวกันมีอะไรมาใส่ตามธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนจากอย่างนั้นไปมันคงแล้วก็ควรทำจิตใจของเราเช่นเดียวกันเหมือนกับธาตุน้ำเหมือนกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นธาตุคือใครจะสรรเสริญก็ดีใครจะนินทาก็ดีก็ไม่วันไหวจิตใจกว้างขวางมั่นคงไม่ขึ้นไม่ลงไม่เพิ่มไม่เติมไม่ลดไม่ลงคือมันมีความคงทนอยู่อย่างนี้มันเป็นส่วนที่กลับมาอาศัยธาตุสีจิตก็มีความมั่นคงมีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีหลักอยู่เสมออ่ะในวันนี้อาตมาก็ให้ขอคิดในธรรมะพอสมควรแก่เวลาก็ขออยู่ที่ลงเพียงเท่านี้เอวัง